ปกติคุณเป็นคนถ่ายแบบไหนล่ะครับถ่ายทุกอาทิตย์ถ่ายทุกวันหรือว่ากินปุ๊บแล้วออกปั๊บเลยวันนี้ครับเราจะไปสัมภาษณ์คน100คนกันว่าเขานั้นน่ะถ่ายแบบไหนและถ่ายออกมาเป็นยังไงถ่ายบ่อยแค่ไหนพูดถึงถ่ายขอต้องเข้าน้ำรอบนึงก่อนวันละรอบค่ะเป็นสีน้ำตาลหรือไม่ก็สีเหลืองบ้างถ่ายบ่อยค่ะวันละประมาณ 4-5 ครั้งเหลวมีน้ำถ้าหนักสุดก็แข็งเลย2ครั้งค่ะแบบลอยน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันละครั้งค่ะเป็นก้อนสีน้ำตาลไม่ได้นับนะครับวันละ2ครั้งก็เป็นก้อนเม็ดๆเม็ดๆวันละ2-3ครั้งได้ส่วนใหญ่ก็เป็นก้อนมากกว่าครับจากผลสรุปคน100คนนะครับค้นพบว่าคนส่วนใหญ่กว่า 44.3% เนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 วันถึงจะถ่าย1ครั้งส่วนอันดับที่2นะครับตามติดมาที่ 25.7% เนี่ยถ่ายวันละ 2-3 ครั้งโอ้โหมันอยากกินข้าวเลยนะและอันดับที่3ครับถ่ายทุกวันวันละครั้งครับอยู่ที่ 22.9%กลับมาจากผลสรุปแล้วนะครับที่เราค้นพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ย 2-3 วันจะถ่าย1ครั้งนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วครับเป็นคุณหมอนะครับเรามาถามเขาเลยดีกว่าว่าถ่ายแบบเนี้ยปกติหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมหมอถาปนกุล M อยู่นะครับผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลพระราม9ครับการที่คนเราถ่าย 2-3 วันถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยปกติไหมครับพี่หมอคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าความถี่ที่เหมาะสมว่าคนเราควรจะถ่ายบ่อยแค่ไหนเนี่ยมันบอกยากนี่ไม่รวมถึงพวกไลฟ์สไตล์หรือว่าอาหารการกินพวกนี้ไลฟ์สไตล์การกินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออุจจาระนี่แบ่งออกเป็นอุจจาระสวยงามอุจจาระไม่สวยงามใช่ไหมครับอุจจาระที่ดีนะครับแล้วก็คำนึงอยู่ 2-3 เรื่องหนึ่งก็เรื่องของสีปกติสีอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่สีที่อันตรายสีอันตรายมี2สีคือสีดำกับสีแดงแดงก็คือเลือดแต่ดำเนี่ยก็คือเป็นเลือดแต่เลือดออกช้าๆเจอน้ำย่อยแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีดำเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความแข็งถ้าแข็งกำลังดีเราก็ถ่ายสบายเราจะรู้ได้ครับมันแข็งไม่แข็งไงครับเพราะความรู้สึกถ้าเราต้องเบ่งมันเจ็บมันไม่ใช่ละอ๋อผมเนี่ยก็ต้องเอามือไปขย้ำขย้ำอันนั้นเกินไปนะครับการที่อุจจาระแข็งมากๆมันเกิดผลเสียอะไรบ้างครับคุณหมอคือเวลาแข็งมากๆเนี่ยเราต้องออกแรงเบ่งเยอะนะครับปัญหาคือเวลาเราเบ่งเนี่ยเส้นเลือดที่อยู่ตรงรอบๆทวารหรือรูก้นเราเนี่ยมันปูดขึ้นมาไอ้ภาวะนี้เขาเรียกว่าลิสีดวงแต่อุจจาระที่มันแข็งมากๆเนี่ยมันแข็งจนมันบาดก้นเราพูดง่ายๆอุจจาระมันต้องมันแหลมมันคัตเตอร์ไปครับก็บางคนก็อาจจะมีพาร์ทที่มันคมๆแข็งๆแค่ดื่มน้ำน้อยแข็งมากๆเนี่ยบางคนก็เกิดได้ละคนที่อุจจาระบ่อยเกินไปหรืออุจจาระน้อยเกินไปเนี่ยมีผลข้างเคียงดีหรือไม่ดียังไงบ้างไหมคือจริงๆถ้าเราฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาและลักษณะอุจจาระปกติเนี่ยโอเคแต่มีบางคนนะครับเขาเป็นท้องผูกชนิดที่ถ่ายบ่อยมันจะมีอยู่แบบนึงคือเวลาอึมันค้างอยู่ในลำไส้เรานานๆเนี่ยมันจะเริ่มแข็งเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้สังเกตง่ายๆคืออุจจาระก้อนมันจะเล็กเป็นเม็ดๆเหมือนกระสุนมีข้อเสียไงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอุจจาระเนี่ยคือของเสียที่ร่างกายพยายามจะขับออกแต่บางทีเนี่ยมันยังไม่ออกมันอยู่มานานละร่างกายมันดึงกลับเข้าไปถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่เข้าห้องน้ำเป็นปกตินะครับมีสิทธิ์ที่อุจจาระของคุณเนี่ยจะถูกดึงกลับมาใช้ใหม่อีกรอบนึงใช่แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็ออกมาลักษณะของสิวเลยพวกนี้ได้ถ้านานกว่านั้นอีกเราทิ้งไว้นานๆแบบเป็นปีเรื้อรังมันนำไปสู่โรคร้ายๆเช่นพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนที่อายุเยอะขึ้นได้ท้ายที่ฟังมาคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ล้วนๆเลยไลฟ์สไตล์เนี่ยอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะมีท้องผูกบางอย่างที่เราต้องระวังว่าอาจจะมีโรคร้ายมันแฝงอยู่ก็ควรมารับการตรวจให้ชัวร์ดีกว่าต้องตรวจยังไงบ้างครับคุณหมอวิธีตรวจที่ดีที่สุดที่แนะนำคือการตรวจ2กล้องสองกล้องคือการเอากล้องส่วนทวารไปเลยใช่คือกล้องเนี่ยเข้าทางทวารเข้าไปถ่ายรูปภายในผนังลำไส้ออกมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเนื้องอกมีติ่งเนื้อมีแผลมีอักเสบอะไรเนี่ยเราจะตรวจพบละมีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ถ่ายก่อนได้ไหมครับเขาส่องกล้องไปเลยได้ไหมครับคือตามหลักการเนี่ยกล้องเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งที่กล้องจะเข้าไปเจอก็คืออุจจาระเราที่มันยังอยู่และสำหรับคนดูทางบ้านครับวันนี้ที่เขาแบบว่าไม่มั่นใจว่าสไตล์การอุจจาระของตัวเองเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันแบบเขาอาจจะเป็นมีภาวะแบบนี้หรือเปล่าครับสามารถไปตรวจได้ที่ไหนบ้างครับคุณหมอก็ที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นก็เป็นความรู้สำหรับเราสังเกตตัวเองคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มแบบมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นหรือว่าไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่แนะนำไปเนี่ยแนะนำว่าปรึกษากับแพทย์ดีกว่าก็ที่โรงพยาบาลพระราม9ก็มีศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับนะครับอยู่ที่ชั้น3หลังจากฟังแล้วผมรู้สึกกังวลแล้วเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปห้องน้ำนะครับเพื่อไปตรวจเช็คว่าอุจจาระปกติหรือเปล่านะครับคุณหมอโอเคเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโรงพยาบาลพระราม9สังคมสุขภาพที่มีมืออาชีพดูแล Professional Healthcare Community